โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจินนะครับอยู่กับน้องฮาร์ทจากฟิตดีไซน์นะครับเราจะมาสอนการทำฟรอนต์แร็คโอเพนเนอร์กันนะครับซึ่งเป็นท่าสเตรทชิ่งนะฮะไว้แก้สำหรับคนที่เข้าฟรอนต์แร็คไม่ได้นะฮะก็บางคนโอเวอร์เฮดเพรสนะครับแล้วก็มีความตึงนะฮะซึ่งท่านี้ก็จะช่วยเปิดนะครับตามชื่อเลยชื่อเป็นโอเพนเนอร์นะครับเปิดให้เราสามารถทำฟรอนต์แร็คได้นะครับอันนี้เขาเรียกฟรอนต์แร็คเนาะก็ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฮัทสาธิตให้ดูนะครับก็เดี๋ยวน้องฮัททำได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะคอยอธิบายไปอันนี้ท่านเราก็หาบาร์เบลมานะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวบาร์เบลสควอทแบบนะครับแล้วท่านก็จะหาแบนมาหนึ่งปุ๊บเราเกี่ยวนะฮะเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็เท้าข้างนึงเนี่ยยันอันนี้เหมือนจะยืดตอนนี้น้องฮัทรู้ตึงตรงไหนบ้างเนี่ยครับตั้งแต่นี้เลยนี่เนาะโฟร์อาร์มมาถึงลายลงมาปีกมีตึงมีรอยถูกโดนยืดด้วยนะครับคือพวกนี้เป็นชุดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเข้าฟรอนต์แร็คทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้จะยืดยังไงหาที่ยืดยังไงนะครับใช้แบนนะครับใช้แบนนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะพยายามนะฮะเราถีบเพื่อเพิ่มแรงสเตรทของแบนได้อีกนะครับถ้าเกิดเราสามารถทนได้อีกเพิ่มได้อีกอยากจะยืดเพิ่มอีกก็เหยียบลงพื้นได้เลยเราค้างที่จุดโพซิชันนี้มาสักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับลองทำสลับข้างทำบ่อยๆนะครับลองดูว่าข้างไหนตึงมากกว่าเดี๋ยวเราฮัทลองดูนะลองเริ่มให้เพื่อนๆง่ายมากเลยครับแค่เกี่ยวแล้วก็เหยียบลงแต่ว่าน้องฮัทเขาพอดีค่อนข้างยืดเล่นฟอนสคอร์เล่นโอเทนเพรสได้นะก็เลยสามารถเหยียบได้ค้างไว้สักทำสัก3เซตเนาะสลับซ้ายขวาดูนะครับขอบคุณครับ